ดูดาวสิงหาคม2564พาชมดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ใกล้โลกฝนดาวตกเปอร์เซอิสและปรากฏการณ์อื่นๆที่น่าสนใจไปชมกันเลยครับสวัสดีครับดูดาวกัน Arcturus Astronomer วันนี้สัปดาห์นี้เราจะมารีวิวเรื่องของปรากฏการณ์เดือนสิงหาคม2564นะครับก็เป็นเดือนที่มีความน่าสนใจในการสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์นะเนื่องจากว่ามี3ปรากฏการณ์ที่สามารถสังเกตเห็นได้ในเดือนนี้นะอันที่1ก็คือดาวพฤหัสบดีใกล้โลกนะครับอันนี้ดวงดาวพฤหัสดวงล่างอันที่2ครับดาวเสาร์ใกล้โลกนะครับแล้วก็อันที่3คือฝนดาวตกเพอร์เซอิสนะซึ่งจริงๆแล้วทั้ง3ปรากฏการณ์นี้ก็เกิดเห็นได้ในเดือนสิงหาคมแต่จะวันไหนนั้นเราก็ค่อยๆมาเล่ากันเลยนะครับเอาล่ะเริ่มกันเลยดีกว่าคลิปนี้เราก็จะเล่าเรื่องว่าด้วยเรื่องของตำแหน่งของดาวเคราะห์กลุ่มดาวนี้เราจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแล้วก็เราก็จะพูดถึงเรื่องการดูทางช้างเผือกแล้วก็ตำแหน่งดวงจันทร์นะครับเอาล่ะเริ่มกันเลยดีกว่าไฮไลท์ของเดือนนี้ไม่พูดไม่ได้นั่นคือดาวเสาร์ใกล้โลกนะหรือว่าSaturn Opposition นะครับก็คือดาวเสาร์นี่ก็คือดาวดวงนี้ซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวแพททะเลนะครับดาวเสาร์อยู่กลางกลุ่มดาวแพททะเลเลยดาวเสาร์เป็นดาวดาวเคราะห์สีเหลืองๆไม่ได้สว่างเท่าไหร่มากเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นนะแต่ก็เห็นได้ชัดบนอันดับความสว่างครั้งนี้ดาวสำหรับดาวเสาร์ประมาณ 0.2 นะครับก็สว่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่ากลุ่มดาวแถวนี้ไม่ได้สว่างเท่าไหร่นะเอาล่ะอันนี้ก็จะเห็นตรงข้ามดวงอาทิตย์ในวันที่2สิงหาคมนะครับ2สิงหาคมเป็นวันจันทร์ก็อย่าลืมรับชมกันนะครับอย่างไรก็ตามการดูดาวในเดือนนี้เนี่ยจุดสังเกตก็คือเรื่องสภาพอากาศนี่แหละครับเพราะว่าฤดูฝนก็สังเกตได้ยากดาวเสาร์เนี่ยถ้าเกิดเรามองเห็นจากกล้องสองตาเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแค่ประมาณรูปนี้เป็นดาวสีเหลืองๆสว่างๆนะแต่ต้องใช้กล้องโทรทัศน์ในการสังเกตนะเมื่อเราใช้กล้องโทรทัศน์ในการสังเกตส่วนใหญ่ก็จะเห็นดาวเสาร์ขนาดประมาณนี้นะครับแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยก็จะมีลักษณะให้สังเกตหลักๆเนี่ยอยู่ประมาณ3อย่างด้วยกัน1ก็คือวงแหวนนะซึ่งก็จะมีลักษณะวงแหวนเป็นชั้นๆแล้วก็มีช่องแคบแคสซินีที่เป็นแถบสีดำเป็นช่องว่างระหว่างวงแหวนนะอันนี้ก็คือวงแหวน2ก็คือดูลักษณะตัวดาวตัวเมฆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมฆสีเหลืองๆและอันที่3ก็คือจะเป็นดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่สว่างที่สุดก็คือไททันนะแต่ว่าดวงอื่นเนี่ยเขาก็สว่างไม่ค่อยมากเท่าไหร่อันดับความสว่างประมาณ90ขึ้นไปนะมองไม่ค่อยเห็นไททันเนี่ยจะเป็นดวงเดียวที่พอเห็นได้นะและดาวเสาร์เนี่ยก็จะเป็นดาวที่จะยังมองเห็นในช่วงหัวค่ำไปอีกหลายเดือนเลยนะครับเอาล่ะอันนี้ก็สำหรับวันที่2สิงหาคมอย่าลืมชมดาวเสาร์นะครับขึ้นตกอย่างไรก็ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงมาทางใต้เล็กน้อยนะครับดาวเสาร์ขึ้นก่อนแล้วก็ดาวพฤหัสบดีขึ้นตามมานะครับตะวันออกเฉียงทางใต้เล็กน้อยเหมือนกันซึ่งดาวเสาร์ขึ้นก่อนอยู่ในกลุ่มดาวแพททะเลแล้วก็ดาวพฤหัสบดีก็อยู่ในเขตตรงนี้นะครับอยู่ในเขตกลุ่มดาวคนแบบหม้อน้ำต่อกลุ่มดาวแพททะเลนั่นแหละขึ้นใกล้ๆกันนะแล้วก็เวลาเขาผ่านกลางท้องฟ้าเนี่ยก็จะผ่านแบบนี้นะก็จะผ่านไปบนท้องฟ้าทางด้านทิศใต้เฉียงไปทางใต้พอสมควรเลยนะครับสำหรับดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ผ่านกลางท้องฟ้าในวันที่ตรงข้ามดวงอาทิตย์ก็จะช่วงเที่ยงคืนนั่นเองแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้เล็กน้อยในช่วงเช้านะครับอันนี้ก็คือการสังเกตดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์นะครับเอาละเราก็จะขอข้ามไปที่ดาวเคราะห์ดวงต่อไปซึ่งเป็นไฮไลท์ของเดือนนี้นั่นคือดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเขาจะปรากฏตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ในวันที่20สิงหาคมนะเป็นวันศุกร์ที่20สิงหาคมซึ่งดาวพฤหัสบดีจะอยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์และมีดวงจันทร์เนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกันด้วยนะครับใกล้ๆกับดาวเสาร์แต่ถ้าเราขยับอีกสักวันนึงดวงจันทร์ก็จะมาอยู่ใกล้ๆดาวพฤหัสบดีช่วงประมาณวันที่21 22นะแต่เราจะพูดถึงวันที่20ก่อนซึ่งเป็นวันที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์พอดีนะคะดาวพฤหัสบดีนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นก้อนเมฆนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีดวงจันทร์บริวาร4ดวงซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องโทรทัศน์นะกล้องโทรทัศน์ส่วนใหญ่ก็จะเห็นรายละเอียดดาวประมาณรูปนี้นะครับก็คือจะมีดาวบริวาร Io นะยูโรปาการิมีดแล้วก็คาลิสโตนะสำหรับการสังเกตดาวพฤหัสบดีไม่สามารถสังเกตเห็นวงแหวนได้เห็นหลักๆนะก็จะเป็นเรื่องของแถบเมฆบนดาวพฤหัสบดีดวงจันทร์บริวารนะแล้วก็ถ้าโชคดีในบางจังหวะก็จะเห็นกลุ่ม
Great Red Spot นะหรือว่าเป็นพายุใหญ่บนดาวพฤหัสบดีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสังเกตดาวเคราะห์ทั้งสองดวงนี้นะครับเอาละเราจะขอขยับไปที่ช่วงหัวค่ำอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงประมาณหัวค่ำก็มองไปทางท้องฟ้าทิศตะวันตกหลังจากเราชวนดูดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์แล้วนะครับหันมาทางท้องฟ้าทิศตะวันตกก็จะมีดาวเคราะห์อยู่2ดวงให้สังเกตนั่นคือดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์สำหรับดาวอังคารเนี่ยสังเกตเห็นได้ค่อนข้างยากแล้วใกล้ขอบฟ้าทิศตะวันตกเต็มทีนะครับแล้วก็ดาวอังคารเนี่ยก็กำลังจะไปอยู่ด้านหลังดวงอาทิตย์แล้วนะครับเดือนนี้ไม่ใช่เดือนที่ดีในการสังเกตดาวอังคารสักเท่าไหร่นะครับเราจะลองขยับไปดาวอังคารก็จะค่อยๆต่ำลงบนท้องฟ้าเรื่อยๆนะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีดาวพุธขึ้นมาแจมด้วยซึ่งดาวอังคารก็อาจจะต้องแนะนำวันอังคารที่10สิงหาคมนะซึ่งมีดวงจันทร์เสี้ยวมาโคจรอยู่ข้างๆซึ่งก็สังเกตได้ค่อนข้างยากเนาะใกล้ขอบฟ้าพอสมควรเลยแล้วก็จะมีอีกดาวดวงดึงขึ้นมาแจมก็คือดาวพุธนะครับเอาละดาวพุธเนี่ยก็เป็นดาวที่น่าสนใจมากเพราะว่าส่วนใหญ่ดาวพุธสังเกตเห็นได้ค่อนข้างยากนะครับดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวเคราะห์วงก็จะเป็นดาวเคราะห์วงในนะทีนี้ดาวพุธกับดาวอังคารเนี่ยเขาก็จะมาโคจรเจอกันพอดีเลยตรงนี้นะครับในวันพฤหัสบดีที่19สิงหาคมนะครับโดยดาวอังคารอยู่ตรงนี้ดาวพุธอยู่ตรงนี้นะดาวพุธก็จะเป็นดาวที่อยู่ในช่วงหัวค่ำนะแล้วดาวพุธก็จะมาโคจรอ้อมทางฝั่งหัวค่ำส่วนดาวอังคารก็กำลังจะตกลงไปทางท้องฟ้าทิศตะวันตกนะครับดูต่อดาวพุธก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆช้าๆนะแต่สำหรับดาวพุธรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สว่างเท่าไหร่นะดาวอังคารเนี่ย 1.8 ดาวพุธเนี่ย 0.-0.4 นะซึ่งก็ไม่ได้สว่างเท่าไหร่นะครับสังเกตยากเลยทีเดียวแล้วก็นี่ถ้าเกิดมองดาวพุธต่อไปเนี่ยดาวพุธก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ละเลียท้องฟ้าที่ตะวันตกจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมกันเลยทีเดียวทีนี้เราก็จะมาลองดูดาวดวงต่อไปนั่นก็คือดาวศุกร์นะซึ่งก็เป็นดาวเคราะห์ที่สังเกตเห็นได้ในช่วงหัวค่ำในช่วงนี้เหมือนกันนะดาวศุกร์นี่น่าดูกว่าเยอะดาวศุกร์จะค่อยๆสูงบนท้องฟ้าขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเขาก็จะอยู่ผ่านจากกลุ่มดาวสิงโตเมื่อกี้นะในกลุ่มดาวสิงโตก็จะมีดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์ดาวพุธอะไรเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ดาวศุกร์ก็จะค่อยๆขยับไปสู่ตรงนี้ครับก็คือกลุ่มดาวหญิงสาวนะดาวพุธก็วิ่งไล่ตามมานะไล่ตามมาติดๆแล้วก็นี่พอจนกระทั่งถึง31สิงหาคมดาวศุกร์ก็จะเริ่มสูงไปบนขอบฟ้าทิศตะวันตกซะแล้วนะครับสว่างมากตรงนี้เราเรียกว่าดาวประจำเมืองนะครับว่าไปตั้งนานเสร็จเราก็ลืมไปเลยว่าสำหรับดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์ต่างๆก็จะมีดวงจันทร์โคจรพาดผ่านด้วยนะครับเรามาลองดูกันดีกว่าสำหรับดวงจันทร์เนี่ยในช่วงเช้ามืดและหัวค่ำก็จะมีเวลาสังเกตที่แตกต่างกันนะเราเริ่มจากตรงนี้ก็คือดวงจันทร์ในช่วงหัวค่ำจะเริ่มโผล่มาตอนหัวค่ำประมาณวันที่9สิงหาคมนะเป็นช่วงข้างขึ้นแล้วก็ดวงจันทร์ก็จะมาโคจรเฉียดดาวอังคารนะประมาณวันที่10สิงหาคมเฉียดดาวศุกร์วันที่11สิงหาคมก็เป็นดาวเคียงเดือนที่น่าชมเหมือนกันนะครับสำหรับวันพุธที่11สิงหาคมก่อนวันหยุดอย่าลืมแวะชมดวงจันทร์แวะทักทายดาวศุกร์นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือวันที่12วันแม่นะครับสำหรับวันแม่เนี่ยก็จะมีปรากฏการณ์ฝนดาวตกด้วยเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อแต่ว่าดวงจันทร์ก็จะไม่ได้ส่องแสงรบกวนเท่าไหร่ขอให้วันนั้นท้องฟ้าเปิดแล้วกันเถอะครับเพราะว่าช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยท้องฟ้าไม่ค่อยเปิด13ดวงจันทร์ก็โคจรใกล้ๆกับดาวสไปก้าหรือดาวโรงข้าวนะครับแล้วก็ดวงจันทร์ก็จะครึ่งดวงประมาณวันที่15นะอยู่ในกลุ่มดาวคันช่างแล้วก็ไปต่อนี่เฉียดแอนเทเรสในประมาณที่16 17นะแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยเขาก็จะไปดวงจันทร์เฉียดใกล้ๆกับดาวเสาร์วันที่20ตอนวัน20สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์เนี่ยโคจรยังไม่ได้เต็มดวงแต่ว่าดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดวันนี้นั่นเองแล้วก็21นะ21เฉียดดาวเสาร์พฤหัสบดี22เป็นดวงจันทร์เพลนเต็มดวงตรงนี้มาอยู่ใกล้ๆกับดาวพฤหัสบดีนะครับเอาล่ะทีนี้เราจะลองขยับเวลาไปเป็นช่วงตรงนี้เลยนะครับนั่นก็คือเป็นช่วงเวลาของช่วงเช้ามืดนั่นเองนะครับสำหรับช่วงเช้ามืดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนี่ครับเริ่มที่เดือน
เดือนนี้1สิงหาคมดวงจันทร์ก็จะเป็นครึ่งดวงข้างแรมนะบริเวณของดาวแกะก็ขยับมาเรื่อยๆนะประมาณวันที่3สิงหาคมใกล้ๆกลุ่มดาววัวดาวตาวัวนะแล้วก็ดวงจันทร์ตรงนี้ก็จะค่อยๆเสี้ยวบางลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณครึ่งเดือนนะอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วแล้วก็มาโผล่นี่เจอดาวพฤหัสบดีวันที่22ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงนั่นเองในเดือนสิงหาคมนะครับไปต่อเลยดวงจันทร์ก็โคจรต่อไปเรื่อยๆนะครับผ่านกลุ่มดาวต่างๆแต่ตรงนี้ไม่ได้มีดาวสว่างเท่าไหร่เฉียดดาวตาวัวช่วงประมาณวันที่31สิงหาคมก็เป็นช่วงสิ้นเดือนพอดีอันนี้ก็จะเป็นช่วงในการสังเกตดวงจันทร์นะครับต่อมาเราจะเล่าเรื่องของการสังเกตทางช้างเผือกนะครับทางช้างเผือกเนี่ยถ้าเรามองไปบนท้องฟ้าเนี่ยทางช้างเผือกในช่วงหัวค่ำกับเช้ามืดก็จะมีจุดสังเกตที่แตกต่างกันในช่วงหัวค่ำนะครับเราจะเริ่มที่ช่วงหัวค่ำทางช้างเผือกก็จะอยู่ในเขตกลุ่มดาวคนยิงธนูแถวๆนี้นะแล้วก็ทางช้างเผือกก็จะพาดผ่านกลางท้องฟ้าในช่วงประมาณต้นเดือนเนี่ยจะราวๆประมาณ3-4 ทุ่มนะครับถ้านับตรงใจกลางทางช้างเผือกก็จะเป็นช่วง3 ทุ่มในต้นเดือนแล้วก็1 ทุ่มช่วงปลายเดือนนะครับช่วงนี้ทางช้างเผือกจะเริ่มตกเร็วขึ้นเรื่อยๆนะหัวค่ำมีเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองในการถ่ายรูปนะครับเอาล่ะแต่ทางช้างเผือกก็เป็นวงกลมล้อมตัวเราช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดีขึ้นสําหรับถ้าเราขยับไปช่วงประมาณปลายเดือนเนี่ยวันนี้ประมาณที่31สิงหาคมทางช้างเผือกเนี่ยจะเริ่มคอยไปทางทิศตะวันตกนะแล้วก็ทางช้างเผือกพาดผ่านกลางศีรษะในช่วง3 ทุ่มรวมถึงดาวค้างคาวกลุ่มดาวค้างคาวราชินีแคสซิโอเปียก็จะขึ้นในทางที่ตอนออกเฉียงเหนือแนวทางช้างเผือกช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับเอาละทีนี้ถ้าเกิดต้องการถ่ายรูปทางช้างเผือกเนี่ยแนะนำวันไหนบ้างก็ต้องแนะนำวันที่ไม่มีแสงจันทร์รบกวนนะครับซึ่งวันที่ไม่มีแสงจันทร์รบกวนสำหรับใจกลางทางช้างเผือกเนี่ยเราก็มาลองไล่ดูกันเลยนะครับก็สำหรับตั้งแต่วันที่1เนี่ยก็เป็นช่วงที่ดีในการสังเกตทางช้างเผือกนะเพราะเป็นช่วงดวงจันทร์ข้างแรมมันก็จะเริ่มไม่ค่อยเห็นเรื่องของแสงจันทร์รบกวนมีทางช้างเผือกสังเกตได้ยากเนี่ยก็คงต้องเป็นประมาณราวๆวันที่14-15กลางเดือนนี้เป็นต้นไปนะทางช้างเผือกก็ถูกแสงจันทร์รบกวนตั้งแต่ช่วงกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องการถ่ายรูปทางช้างเผือกแนะนำเป็นช่วงต้นเดือนนะครับเอาล่ะทีนี้ไม่พูดไม่ได้เลยสำหรับปรากฏการณ์นี้นะครับก็คือฝนดาวตกสำหรับฝนดาวตกเพอร์เซอิดเนี่ยก็จะเป็นฝนดาวตกที่สามารถสังเกตเห็นได้ในช่วงประมาณราวๆประมาณ2-3นี้นะครับทางช้างเผือกก็จะอยู่ในแนวกลุ่มดาวเพอร์ซีอัสเช่นเดียวกันทีนี้อยากจะลองสังเกตให้มองไปบนท้องฟ้าช่วงเวลาประมาณ3นะครับ2-3หลังเที่ยงคืนมองไปยังกลุ่มดาวค้างคาวนะที่ขึ้นไปอยู่กลางท้องฟ้าแล้วเป็นรูปตัว M ลากท้องลากจากตัวขาตัว M ไปทางด้านขวานะก็จะเจอดาวตรงนี้เนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบริเวณของฝนดาวตกกลุ่มดาวเพอร์ซีอุสนะซึ่งจะมาจากใกล้ๆดาวดวงนี้นั่นเองเมอร์แฟกนะครับไม่ใช่ดาวสว่างเท่าไหร่หรอกหรือถ้าเกิดหาดวงนี้ไม่เจอก็จะลองลากจากตรงนี้ไอ้เจ้าดาวดวงตรงนี้นะครับแล้วก็มาแถวๆคาเพลล่าเนาะดาวสารถีซึ่งเป็นดาวสีเหลืองสว่างทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยลากแล้วก็แบ่งครึ่งโดยประมาณก็จะมาตกแถวๆนี้ก็จะเฉียดๆกับไอ้เจ้าเปอร์เซอุสนี่แหละครับมองไปทางนี้นิดนึงก็จะเจอเขาเนาะโอเคมองไปทางทิศตะวันออกก็จะเจอกลุ่มดาวไนพรานนั่นเองการสังเกตทางช้างเผือกฝนดาวตกเนี่ยต้องใช้ช่วงที่ไม่มีแสงจันทร์รบกวนซึ่งครั้งนี้วันที่13สิงหาคมก็เป็นช่วงเวลาที่สอบผ่านสำหรับเรื่องนี้เมฆฝนก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนึงนะครับมองไปยังท้องฟ้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะในเวลาตั้งแต่ประมาณเท่าไหร่กลุ่มดาวเพอร์เซอุสเขาขึ้นประมาณราวๆเที่ยงคืนนะแล้วก็สูงไปบนท้องฟ้าตอนประมาณถึง4-5แล้วก็ดวงอาทิตย์ก็จะเริ่มขึ้นแล้วจะสังเกตยากแหละให้มองไปทางท้องฟ้าทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือนะครับอันนี้ก็จะเป็นว่าด้วยเรื่องของฝนดาวตกกลุ่มดาวเพอร์เซอุสเอาล่ะทีนี้ก็รีวิวเรื่องของดาวเคราะห์แล้วทางช้างเผือกแล้วฝนดาวตกแล้วสำหรับการสังเกตการของเดือนนี้ก็ขอให้ท้องฟ้าสดใสในวันที่ต้องการสังเกตสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะปลอดภัยจากโควิดนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปสรุปเรื่องของการดูฝนดาวตกว่าจะตกกี่ดวงต่อชั่วโมงกันเอาไปชมกันเลยครับสำหรับปรากฏการณ์ฝนดาวตกเพอร์ซีอัสหรือว่าเพอร์เซอิดนะก็จะตกมากที่สุดในคืนวันที่12ต่อวันที่13สิงหาคมคืนวันแม่นะครับ
ซึ่งไอ้เจ้าจุดกระจายเนี่ยมันขึ้นประมาณราวๆ4 ทุ่มครึ่ง5 ทุ่มก็จริงแต่ว่าพอเห็นชัดๆจริงๆคงต้องเป็นประมาณหลังเที่ยงคืนไปเลยนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยอัตราตกสูงสุดในประเทศไทยนะปีนี้คำนวณไว้ที่75 ดวงต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณ4 ถึง 5อย่าลืมรอชมแล้วกันปีนี้อย่างน้อยแสงจันทร์ก็ไม่รบกวนนะก็อย่าลืมรอชมฝนดาวตกกันแล้วกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าปรากฏการณ์อย่างละเอียดแต่ละปรากฏการณ์กันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe Channel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน Channel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ